มึงตู้กูไปก่อนน่ะเหี้ยกูเสียดายมากเลยอ่ะกำไรนั้น300นะตู้นั้นน่ะเกมนี้มันดูเดือดยิ่งนักเดือดเขาให้เท่าไหร่2เหรียญเตียนก็เดินอันนี้มาโปะไว้ว่าไปด้วยกันได้มั้ยเอาไปเลยว่าเหมือนกันอยากคุยเหรอยูเรเนียมก๊าซ Do you sell it when you see it? No, I just collect it. อยากอัพเวลมั้ยไปหน้ารถจนป้าจะเอากูบอกกูไม่ไหวแต่ว่ามันน่าจะโอเคโมเดลที่ใครอยากได้ขายนะครับติดต่อมาได้ IG Uncle Treasure จบแล้วการรถติดที่อเมริกาเนี่ยมันติดแต่ว่ามันไหลจะติดแล้วมันก็ยังเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนช้าๆไม่ได้หยุดแบบทีเดียว20นาทีอย่างเงี้ยเล่าเรื่องเมื่อวานนะเมื่อวานพีคนะไอ้ตู้เดสเซอร์ที่เราได้มาพี่บ่าวก็มาทำความสะอาดพอคีนปุ๊บลากขึ้นชักมาตึ๊งตึ๊งเจอใบจบของป้าที่เป็นเจ้าของตู้นั้นใบจดไฮสคูลในปี1900เท่าไหร่นะ43 43นั่นคือใบที่เขาเรียนจบไฮสคูลที่นี่หรือไปต่อเจอใบหย่าใบหย่าในปี1955หรืออีกไปเจอใบโดเนชั่นในปี2017ซึ่งเราก็พอจะเรียบเรียงเรื่องราวของป้าคนนี้ได้ประมาณหนึ่ง เหมือนแบบพอเราไปเจอของเนี้ยบางทีเราก็ตั้งคำถามตลอดว่าใครคือเจ้าของสิ่งนี้แล้วพอเราไปเจอไอ้หลักฐานพวกเนี้ยมันเหมือนแบบอ๋อป้าคนนี้อายุน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้ตอนที่มีของสิ่งนี้มีครอบครัวได้กี่ปีแล้วก็ยามันก็แบบเสือกันแหละอยากรู้แต่คือท้ายแล้วสตอรี่มันผ่านมาจะ100ปีอยู่แล้วอ่ะพวกแอบหวังว่าป้าน่าจะทำทองตกไปสักไม่เจอถ้าเกิดไม่มีรายการนี้ต่อไปก็แสดงว่าเราอาจจะเจอสมบัติแล้วนี่ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มออกไปไหนเลยนี่ยากุชิอยู่ใช่ป่ะเออหมอกับลุงเหมือนกันนะเกรสันโคอีลิทออฟเซาทูเดย์เอสเตเซลอินเทอร์ไวน์มาไปดูเฮ้ยมีเครื่องผ้าว่ะไปไปดีกว่าอ่านเครื่องผ้าดีกว่าไปไปไปหลังนี้แหละปึ๊บปิงซอฟต์พาวเวอร์นี่วันนี้มีแขกรับเชิญมาเพิ่ม1คนเจ้าถิ่นออเรนจ์คาฟตี้เออไวเดี๋ยวสิจะต่างจากบ้านแถวบ้านเราไหมที่ไปๆมาแพงอยู่นะสิบเยนเออของสำนักหายเลยสิเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ชอบอันไหนก็หยิบหยิบอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็มาถามราคาเขาก็อาจจะติดป้ายไว้บ้านดีมาก High Roof แล้วมาช้าไปปะวะมาช้ามากของมันลุ่มๆใช่ดูตู้นี่เดี๋ยวบังตู้นี่สวยมากโอ้โหโหทรงสมัยนั้นเขาพยายามเล่นกับความบุบบุบเบี้ยวๆเนอะสร้อยเหรอไม่ใช่มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มากับขวดเหล้าเว้ยลิเกอร์แท็กไปไหนมาบ้างเดินไปไหนมาบ้างเดินมาที่บ้านแล้วใส่ของเฉยๆเหรอก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะได้ราคา200เลยเหรอโอ้โหดาวเหรอโอ้โหใหญ่ว่ะเคลียร์ได้ไกลเลยเรื่องนี้ลองเดาๆลุงเจ้าของบ้านไหมเขาเป็นใครยังไง
โอ้ดูจากหนังสือมี geology มีฟิสิกส์อ่านฟิสิกส์อ่านประวัติศาสตร์แต่มีจดหมายข้างบนเมื่อกี้ที่อยู่ในกล่องที่บอกเลยขอดูหน่อยจดหมายอันนั้นอ่ะมีเขียนว่า law firm แองเอาเข้าเป็น lawyer ใช่ไหมคิดว่าเป็น lawyer คนนั้นเนี่ยเป็น law หมดเลยใช่ไหมเป็น law เราเยอะแหละมาทางนี้ละเป็นคนมีความรู้คนหนึ่งที่มีกระตังในเซ็นด้วยมาร์ช1951นะนี่ว่าชื่อเขานะใช่ใช่ใช่ไงวิวเบิร์กซื้อไปอ่านมั้งไหมจะได้ฉลาดขึ้นที่มีอยู่ในบ้านกูยังไม่เคยอ่านเลยไอ้เหี้ยมันเพิ่มสักพันอยู่โอ้โห450เอางี้เลยเดี๋ยวยังไงนะงงมากเลยอะไรป่ะดีเขาให้เท่าไหร่3เหรียญเอ้ย2เหรียญแล้วก็เตียนก็เดินอันนี้มาโปะไว้ว่าไปด้วยกันได้ไหมบอกเออเอาไปเลย2เหรียญได้หนังสือมา2เล่มเมื่อไหร่เราจะถึงขั้นนี้ป่ะบังกดอย่างนี้เลย Top of the Hill of Irvine ทำไมคะเหมือนว่าหนังสือส่วนใหญ่ของเขาเป็นพวกหนังสือความรู้อะไม่ฟิสิกส์ก็ลอไม่ลอก็ history แต่เล่มนี้มันเป็นแบบเป็นหนังสือวรรณกรรมอ่ะเล่มนึงที่เห็นในเชลฟ์ก็เลยอยากรู้ว่าอะไรนะมันคืออะไรหนังสือวรรณกรรมทั่วไปอ่ะค่ะใช่ก็เลยคิดว่าแบบลองดู personal life เขาความโรแมนซ์ของเขามันเป็นยังไงนะนี่ถือเล่มนี้ดูฉลาดขึ้นเลยดูฉลาดเลยทันทีเลยเราตามไปเรื่อยๆนะคันนี้นะถ้าหล่นปุ๊บเราหยิบเลยนะกลัวจะเบรกไม่ทันเลยเหี้ยชนสอยซะเอาละครับเซฟเวอร์ครับที่ของเราโหนี่คนเอารถมาดรอปทิ้งของเนี่ยเยอะเหมือนกันเนี่ยเราไปรอเลยได้ไหมแบบยูโดเนทให้ไอได้ไหม แต่ว่าการโดเนทของที่เนี่ยคือเขาสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้คือเขาโดเนทปุ๊บเขาจะมีกระดาษแล้วเขียนในใบว่ามูลค่าของที่บริจาคไปประมาณเท่าไหร่พอสิ้นปีเขาจะเอาไปว่าเนี่ยฉันบริจาคนะเพราะฉะนั้นอ่ะภาษีฉันต้องถูกลดหย่อนป่ะดูกันเดี๋ยวขอนึงสมุดนี้ไปเก็บเพื่อเปิดเดย์อีดิชั่นใหม่มานะครับถ้าเทปนี้ออกเนี่ยขายอยู่แล้วล่ะอาจจะหมดแล้วถ้าตอนนี้ออกไปเอาเขาขายดีมากหักได้ที่โพสต์ขายไปเว้ยมาแล้วครับเซฟเวอร์ครับตู้เลยน่ารักมากน่ารักเหรอสโนว์บอลมันคืออะไรนะมอนสเตอร์เหรอเคยขายออกไปแล้วในราคา149ก็เท่ากันเลยอย่างนี้ฟิปไม่ได้นะครับลุงสมบัติหมดตัวนะครับเจอแหวนอันนี้ Native American Navajo It doesn't have any stamp Are you sure it's silver? Let's test it we test it Okay I know this. I know, right? I have all big eight And then if it disappears, like the scratching, it's fake. See how it's saved? Like you can still see the scratching. Oh, if it is gone. So if it's fake, it would the acid in this would eat up the. But since you can still see it in there, it's real. Can I use? So it's not. No, it's real. You can still see the scratch. Can I? Oh yeah. Oh, okay. So. So you see how you can still see the silver marking there? So that's silver. This is silver. If it's not, it's gonna be disappear. It'll eat it up. The acid will eat up just the whatever metal it is. Oh. For a good price. Yeah. Take it. Okay, I'll take it. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. ล้ำว่ะซื้อความรู้เราถามผู้รู้ไหมโปเกมอนการ์ดเนี่ยตั้มเหรอเฟซไทม์เลยงานนะติดต่อมาจากรายการลุงสมบัติครับทำไงครับพอดีมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์หน่อยฮะโปเกมอนการ์ดนี่ยังไงครับผมเจอเต็มเลยครับคือโปเกมอนคาร์ดเนี่ยมันจะมีอันที่มันมีราคาและมีราคาซึ่งอันที่มีราคาเนี่ยเขาคงไม่มาอยู่ตรงนี้แน่นอนมันจะมา7เหรียญ50ใบอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยครับคือตรง7เหรียญนะมันอาจจะคุ้มแต่ว่าอาจจะขายใน eBay ได้ประมาณสักแบบ8เหรียญ9เหรียญซึ่งกำไรมันไม่คุ้มที่เราจะไปเสียเวลาถ่ายรูปขายครับขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทางด้านมังกะนะครับได้ครับผมครับผมมีอะไรจะโทรไปปรึกษาใหม่นะครับอาจารย์เขาบอกแล้วกระเร็วกระลาดเขาบอกว่าอย่างนี้เขากระเร็วกระลาดเพราะการโปเกมอนมันเยอะมากมันผลิตมาเยอะมากๆ
พกไปสักหน่อยไหมเพิ่มคอลเลกชันนะครับแต่ว่ามันน่าจะโอเคโมเดลเพราะว่าเหมือนข้างในมันยังไม่ได้ประกอบได้เลยว่างว่างนั่งประกอบโอ้ยเนี่ยมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้มันยังไม่ได้แกะอะไรเลยเอ้ยแกะว่ะถ้าใครอยากได้ขายนะครับติดต่อมาได้ IG Uncle Treasure เหลืองเนี่ยได้อยู่นะ 30-40 ป่ะบวกป่ะอันนี้เซนต์มันมาอุ๊ยน่ารักอ้าวน่ารักไหมน่ารักก็ตายถ้าเราเชื่อแล้วมีคนเชื่อตามมันก็จะขายได้นี่กูเชื่ออ่ะเหมือนนาฬิกาเจแปนนั่นแหละเฮียแก้วนี่มันเยอะมากเลยนะเยอะเลยตาลายไปหมดแล้วเนี่ยพี่บ่าวเขาทำไมเขาส่องไฟค่ะเขาอยากจะหาแก้วเรืองแสงเดี๋ยวกันนักล่านักล่าเหมือนกันอยากคุยเขาล่ายูเรเนียมก๊าซHow long you have you been like hunting for uranium? I started when I was a kid. A kid? So people start collecting it right now, right? Or it's been like for a while? It's been for a long time. Oh. This one? I don't know, but I'm going to show you kind of what I look for. Oh, okay. See how it's this? Yeah. Like neon green? Yeah. You don't mind filming, right? But it's not. Oh. It's not. But this is what it would look like. Okay. Do you sell it when you see it? No, she's collecting. Collect everything. I like it. I love it. I have a display that's blacklight, so you can see it. Exactly. Yeah. I see that in the video but too. My aunt had so much uranium stuff, so much, and I kept it. I loved it. We moved, and the movers dropped it, and it all broke. Oh, damn! So I'm starting off from ground from nothing now. So wow. It's fun. You get out here, you go around. Look like a nerd, but I love it. It's cool. Nice talking to you. Thank you so much.ไหนสรุปได้คุยอะไรกับพี่เขามาบ้างเขาบอกว่าเขาเป็นนักสะสมเขาก็ส่องไปหายูเรเนียมก๊าซนี่แหละเขาเหมือนเขาเล่นเขาหาเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วมากับน้ากับป้าเขาใช่ๆแต่ว่าเขาบอกว่าเบสิกอ่ะให้ดูที่สีมันจะเขียวๆเงี้ยแล้วถ้าส่องไปแล้วมันแบบเรืองแสงอ่ะแล้วใช่เขาบอกว่าป้าเขาอ่ะเหมือนเอาคอลเลคชันอ่ะเขาเก็บไว้แล้วพอย้ายบ้านคนย้ายนะไม่ได้ทำแตกเองด้วยคนอื่นมาขนของจากบ้านอะแล้วทำแตกหมดเลยเก็บมาตั้งแต่เด็กอะบอกตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นใหม่อ๋อเจ๋งว่ะน่าสนใจว่ะกูกำลังจับป้าเดินมา That's something เหรอกูว้าวLet's take a look. เปิดโอ้ป้าชอบป้าจะเอาจะเอาอันนี้โอ้โหตรงนี้เนี่ยกูบอกกูไม่เอาอ๋อถึงว่าทำไมพี่บ่าวคุยกับคุณป้าอยากอัพเวลไหมไปหน้ารถยนต์15 เหรียญบางอันเขาขายกันเป็นร้อยเว้ยเราจะรู้ได้ไหมว่าเป็นของยี่ห้ออะไรอ่ะเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญไหมสวัสดีครับคุณสุชาคีบครับโทรจากรายการลุงสมบัตินะครับผมอ้าวไปเลยเหรอผมอยากจะสอบถามว่าถ้าเราเจอไฟหน้ารถสักอันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าไอ้ไฟหน้าเนี้ยมันจะเข้ากับรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนเราจะต้องดูยังไงครับถ่ายรูปมาได้ไหมเฮ้ยรู้อ๋อนี่คือรู้ไม่รู้ดูจากไฟแล้วไม่น่าจะเก่าใช่ไหมคาดิแหละน่าจะแพงนะตัวเนี้ยแต่ต้องรู้ว่าของแท้หรือเปล่า200กว่าอันนี้ของใหม่อ่ะใช่ไหมแอดไปมีอะไรโทรหาใหม่ขอบพระคุณครับผู้เชี่ยวชาญในช่างใหญ่สวัสดีครับนอกจากที่เราจะขายแก้วชามของวินเทจไฟหน้าก็เอาไปต่อโอ้ยยี่เนี่ยทำติงเอาเหรอ400อ่ะไม่400อันเนี้ย4เลยเหรอเออราคา25เท่ากัน26เราต้องทำอะไรใหม่ไหมถ้าทำใหม่อาจจะได้แบบ500นะแต่ถ้าจะเอาราคาเนี้ยมันมีเนี่ย
มันก็ฟอร์เรสอยู่นะมันก็ไม่มีตำแหน่งอะไร240 250มาแล้ว1ผมบัดปวดหลังอีกแล้วเฮ้ยเอาดิบวกเลยไม่ได้ไอ้เหี้ยลองเทสลองเทสลองเทสอุ้ยโหเจอเปล่าไหวเหี้ยนั้นเยอะกระจอกโลชั่นที่2เนี่ยเต็มคันรถแล้วมันก้ำกึ่งนะระหว่างบ้าหอบฟางกับล่าสมบัติมึงตู้กูไปก่อนน่ะเหี้ยกูเสียดายมากเลยอ่ะ25เหรียญน่ะกำไรนั้น300นะตู้นั้นน่ะไปแล้วอ่ะโคตรอ่ะไปเป็นบทเรียนไปได้รู้ว่าห้ามละสายตาเกมนี้มันดูเดือดยิ่งดูเดือดเกมนี้ช่วงชิงเอารถเข็นไปวางไว้ป้ายังมาแอบแกะกล่องบนรถเข็นกูเลยแบบเฮ้ยทำไรอ่ะไปๆเราไปแก้มือที่ตะกะต่อไปมาอีกครั้งโลชั่นที่3กับเซเวอร์อันนี้สาขาไหนถ้าเมื่อกี้ให้นั่นบีดนี่สาขาอะไรเวสต์มินเตอร์เวสต์มินเตอร์เฮ้ยเด็กถิ่นรู้จักเหรอเคยมาเมืองนี้อยู่เมืองนี้แบบเวียดนามเยอะเวียดนามเขาจะมีคนร้านอาหารเวียดนามมันคือขายอยู่180ว่ะในเขาติดราคาเท่าไหร่นะ19.9เหรอเขาไม่รู้ดิแค่รู้สึกว่ามันตัวใหญ่ราคานี้ถ้าปล่อยได้น่าจะได้อยู่มีกล่องด้วยเนี่ยแปลกจังเลยเนี่ยมันดูใสเฮ้ยมันซัมติงกูว่าเนี่ยno longer available โหเหมือนเดเลยใช่1940ซุปเปอร์เอ็กว่ะเฮ้ยฉายเครื่องฉายฟิล์มซุปเปอร์เอ็กเนาะจริงๆใช่ไอ้ตุ๊กตาป๊อปมันจะมีเลขของแต่ละตัวแล้วเคยเสิร์ชแบบเลขต้นๆราคาแต่แบบมีราคาถ้าเลขไปแบบ400เป็นพันอย่างเงี้ยจะเหมือน New Edition จะไม่ค่อยแพงมั้งนะที่วิเคราะห์มาเพราะเซิร์ชตัวเนี้ยมันมีก็มีคนขายแบบ30มี76ด้วย76คือมีลายเซ็นของมนุษย์คนนี้ไปแล้ว Kevin Owens มันคือ Geometry Psychedelic Sign การเบิกเนตรเปิดตาขึ้นสู่สวงสวรรค์พูดไปเรื่อยที่3ของเราจบวันแล้วมืดหมดวันพร้อมตอนนี้ก็ส่งคุณเจนกลับบ้านเรียบร้อยมาสรุปกันว่าวันนี้เราไปมา3ที่เอาของมาลงได้อะไรมาบ้างข้างหลังหมดเลย3ที่เนี่ยเราใช้ทุนไปรวมตู้ตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ได้มาเมื่อวันเราแวบไปแต่เรารวมไปให้เลยทุนทั้งหมดเนี่ย174ทั้งหมดเนี่ยถ้าขายได้เนี่ยจะอยู่ที่1,150 เหรียญ1,150 เหรียญกำไรจะเหลือประมาณ 34,000 บาทสรุปก็คือวันนี้ได้หลากหลายมากเลยได้มาทั้งไฟหน้าได้จานแผนที่โลกได้กล่องเครื่องมือนาฬิกาคือมันเป็นการฟลิปที่แบบว่าเราก็ดูว่าอะไรมันสร้างโปรฟิตได้เราก็เลือกสิ่งนั้นมาไม่ได้เบสจากว่าโอ้ชอบสิ่งนี้มากแล้วโฟกัสสิ่งนั้นเราอยากจะลองทำดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยที่เรากำลังสนุกกันอยู่เนี่ยมันสร้างรายได้ได้จริงหรือเปล่ามันสร้างสมบัติที่เรากำลังตามหาได้อยู่จริงหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรายการลุงสมบัติอันนี้จะเป็น EP ที่4แล้ว EP หน้าเราจะดูต่อไปว่าเราจะไปไหนมันจะมีอะไรต่างออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไอ้สมบัติเนี่ยมันหาได้จากข้างทางหาได้จากการประมูลจากบ้านคนจากร้านอ๋อเกินไปด้วย EP หน้าเนี่ยเราแพลนกันว่าเราจะไม่ใช้เงินเลยต้นทุนก็คือ0เราจะวิ่งไปตามข้างทางเราจะไปสอยของข้างทางมาที่เขาวางอยู่ข้างถนนแล้วตรงนั้นอ่ะมาฟลิปคือเขาวางไว้คือเขาเอามาทิ้งกันแหละเขาไม่ใช้แล้วทิ้งใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปเราก็จะไปหาของพวกนั้นนั่นแหละที่เอามาแล้วก็เอากลับมาอาจจะมาขัดใหม่ทำใหม่แล้วก็ดูว่าเราจะสร้างโปรฟิตจากการแค่ขับรถตระเวนตามรถเอ็นจินได้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับครับเจอกันครับA thousand times, I'm tired of thinking.
It's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where are you going with my heart? I'm so free.